ค่ะสวัสดีค่ะบริเวณที่สะพานผ่านฟ้านะคะการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่นี่นะคะก็เป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นยุติการเผชิญหน้าทุกอย่างก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะคะรวมถึงที่โรงพยาบาลกลางซึ่งเป็นจุดที่มาตึงเครียดในช่วงดึกนะคะเนื่องจากว่ามีการขอตรวจสอบเรื่องศพขณะนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกันค่ะแต่ว่าล่าสุดเองทางทูตของญี่ปุ่นนะคะได้เข้าไปเคารพศพของนักข่าวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตค่ะโดยนายเคียวจิโคมาจิทูตของญี่ปุ่นนะคะได้เดินทางมาเคารพศพนายฮิโรยุกิมูราโมโตะช่างภาพชาวญี่ปุ่นประจำสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งถูกยิงกลางหน้าอกซ้ายเสียชีวิตจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากันในวันนี้นายเคียวจินั้นต้องการนำศพของนายฮิโรยุกิกับประเทศญี่ปุ่นให้ได้ภายในวันจันทร์นี้ค่ะซึ่งนายแพทย์พิชยานาควัชระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางได้ประสานไปยังนายสิริโชคโสภาทางตัวแทนของรัฐบาลนะคะให้ติดต่อมายังสถานที่ทูตญี่ปุ่นแล้วล่าสุดเองทางศูนย์เอราวัณก็มีการรวบรวมยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลต่างๆมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด678คนค่ะเสียชีวิต15คนเป็นผู้ร่วมชุมนุมเสื้อแดง12คนสื่อมวลชนและทหาร2นายนะคะที่ถูกเหตุระเบิด M79 ที่ถนนดินสอซึ่งขณะนี้มีการเก็บรักษาศพไว้ที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อส่งให้แผนกนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจชันสูตรศพต่อไปค่ะส่วนบรรยากาศการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้านะคะช่วงดึกที่ผ่านมาเองนะคะแกนนำพยายามที่จะขอร้องผู้ชุมนุมนะคะไม่ให้มีการเคลื่อนไหวไปตามจุดที่อาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าขึ้นนะคะแม้ว่าทางทหารจะกลับเข้าสู่ที่ตั้งแล้วก็ตามนะคะขณะเดียวกันค่ะทหารสีนายที่ถูกควบคุมตัวอยู่หลังเวทีผ่านฟ้าก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่หลังเวทีนะคะทหารสีนายก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่หลังเวทีเสื้อแดงที่สะพานผ่านฟ้าค่ะทั้งจากสิบเอกสนั่นภูดีจ่าสิบเอกสุกิติเชาสิบเอกบุญสูงกุมภาและสิบเอกทยาปานอ่อนทุกคนอยู่ในสภาพอิดโรยนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้โดยกลุ่มเสื้อแดงมีการนำอาหารมาให้รับประทานค่ะโดยทุกคนนั้นยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎหมายไม่เคยคิดทำร้ายประชาชนโดยบาดแผลที่เห็นก็มาจากการชุลมุนขณะถูกควบคุมตัวซึ่งนายณัฐวุฒิไสเกอร์ยืนยันว่าไม่ได้จับทหารทั้งสี่นายมาเป็นตัวประกันแต่กลุ่มเสื้อแดงพบว่ามีการใช้อาวุธมาทำร้ายประชาชนจริงจึงต้องนำตัวมาตรวจสอบซึ่งอาจจะปล่อยตัวในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันล่าสุดนายณัฐวุฒิก็ได้ขอร้องผู้ชุมนุมให้อยู่ในอาการสงบให้เคลื่อนขบวนไปไม่เคลื่อนขบวนไปเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ในจุดต่างๆนะคะและขอไม่ให้มีการนำน้ำมันไปราดรถหุ้มเกราะของทหารซึ่งจอดอยู่ตรงถนนดินสอตรงข้ามอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะจะทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายและอาจเป็นเหตุให้มีการนำเหตุผลทางการเมืองมาดำเนินการกับกลุ่มเสื้อแดงรวมทั้งไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ผู้ชุมนุมก็ยังมีการนำอุปกรณ์ปราบปรามการจราจรของทหารเช่นโล่เสื้อเกราะรวมถึงกระสุนชนิดต่างๆทั้งลูกแบงค์และกระสุนยางมาตั้งโชว์บนเวทีนะคะรวมถึงอาวุธปืนที่มีการระบุว่าเป็นอาวุธกระสุนจริงด้วยนะคะแต่ทั้งหมดก็เป็นการรวบรวมมาจากของกลุ่มของเสื้อแดงเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะซึ่งในส่วนรอบนอกเองนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการนำกำลังไปดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อที่จะดูแลไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะคุณถัปนีค่ะรายงานมาจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะคะนั่นก็คือบรรยากาศการชุมนุมล่าสุดซึ่งสถานการณ์ก็ดูว่าจะคลี่คลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ